สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันอีกเช่นเคยค่ะ EP นี้เป็น EP ที่31แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับเนื้อหาบทเรียนวันนี้เราจะเป็นพาร์ทต่อเนื่องมาจาก EP ที่30นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องวันนี้ก็คือ comparison of adjectives นะคะก็คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์นั่นแหละค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาที่เรายังค้างกันนะคะขอย้อนกลับไปนิดนึงเพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนเข้าใจด้วยนะคะการเปรียบเทียบของเรานะคะจะใช้ได้ทั้งหมด3แบบก็คือแบบขั้นปกติขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะคะทีนี้เรามาดูอันแรกก่อนเลยการใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นปกติค่ะโครงสร้างของเขานะคะก็คือประธานบวกด้วย verb to beบวกด้วย as จุดๆ as จุดๆในที่นี้ก็คือ adjective นั่นแหละลูกใช้ยังไงล่ะเราจะใช้ as ในการเปรียบเทียบของ2สิ่งที่เท่ากันหรือว่าเหมือนกันทุกประการโดยที่คำคุณศัพท์หรือว่า adjective คำนั้นน่ะจะต้องไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือว่าเติมคำใดๆทั้งสิ้นนะคะHarry is as tall as Jim. Harry สูงเท่ากันกับ Jim. เห็นไหมคะประธานในที่นี้คือ Harry. Verb to be ก็คือ is ตามด้วย as Adjective ในที่นี้ก็คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงนั่นเอง as tall as จึงแปลว่าสูงเท่ากันนะคะประโยคนี้ก็เลยแปลได้ว่าแฮร์รี่สูงเท่ากันกับจิมต่อมาค่ะรูปแบบที่2ค่ะการใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าค่ะเมื่อกี้คือขั้นปกติเนาะอันนี้คือขั้นกว่าขั้นกว่าเราจะเขียนประโยคได้ทั้งหมด2แบบก็คือแบบแรกโครงสร้างจะคือประธานบวกด้วย verb to be บวกด้วย adjective ที่เติม erแล้วจึงตามด้วยคำว่า than ตัวอย่างเช่น a cat is bigger than a mouse แมวตัวใหญ่กว่าหนูเห็นไหมคะในที่นี้ adjective ของเขาก็เติม er ตามด้วยคำว่า than นั่นเองใหญ่กว่าหรืออีกโครงสร้างหนึ่งประธานบวกด้วย verb to be บวกด้วยคำว่า moreบวกด้วย adjective แล้วก็บวกด้วยคำว่า than โครงสร้างอันนี้เขาเอา more มาใส่ข้างหน้า adjective แล้วตามด้วยคำว่า than นะคะตัวอย่างเช่น English is more difficult than math ภาษาอังกฤษเนี่ยยากกว่าคณิตศาสตร์ในที่นี้ adjective ก็คือคำว่า difficult ที่แปลว่ายากการใช้ทั้ง2รูปแบบนี้นะคะเขาจะใช้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งจุดๆกว่าอีกสิ่งหนึ่งอย่างเช่นใหญ่กว่าเล็กกว่าโตกว่ายากกว่าง่ายกว่าเป็นต้นนะคะแบบที่3ค่ะการใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดอันนี้เราก็ใช้ได้ทั้งหมด2แบบเหมือนกันแบบที่1เลยประธานบวกด้วย verb to be บวกด้วยคำว่า the บวกด้วย adjective ที่เติม est ตัวอย่าง a teacher is the tallest in class a teacher is the tallest in class คุณครูสูงที่สุดในห้องสังเกตโครงสร้างนะคะคำว่า tall ที่เป็น adjective เราเติม est เข้าไปมันก็คือที่สุดนั่นเองขั้นสูงสุดนี่คือเป็นที่สุดและมีแค่อันเดียวหรือว่าสิ่งเดียวนั่นเองนะคะแบบที่2ประธานบวกด้วย verb to be บวกด้วยคำว่า the most บวกด้วย adjective ค่ะในที่นี้เขาใช้คำว่า the most เอาไว้ข้างหน้า adjective ตัวอย่าง this is the most expensive car in Thailand
นี่คือรถที่แพงที่สุดในประเทศไทยทีนี้การทำสองประโยคเนี้ยเราใช้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งนั้นคือที่สุดและเช่นสิ่งนั้นสูงที่สุดสิ่งนั้นเตี้ยที่สุดสิ่งนั้นสวยที่สุดเป็นต้นนะคะทีนี้หลังจากที่เราทบทวนของเก่าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มเรียนกันในส่วนที่เราค้างนะคะนั่นก็คือการทำ adjective ให้อยู่ในขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดโดยการเติม er แล้วก็ est ที่คุณครูค้างไว้เนาะทีนี้ในการเติม er หรือว่า est เนี่ยหรือว่าเป็นคำว่า more หรือ the most เนี่ยนะคะทั้งหมดพวกเนี้ยที่เราจะเติมเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นกฎในการเติมที่นอกเหนือจากการเรียนในขั้นปกติเนาะขั้นปกติเราไม่ต้องเปลี่ยนรูปอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าในขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดเนี่ยเราจะต้องมีการเปลี่ยนรูปค่ะทีนี้กฎในการเปลี่ยนของเขาน่ะเขามีดังนี้ค่ะข้อที่1เลยเขาบอกหนูว่าคำที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวสระเสียงสั้นของเราก็คือ a e i o uสระเรามี5ตัวเนาะมีสระเสียงสั้นตัวเดียวหรือมีตัวสะกดตัวเดียวให้เติมตัวสะกดเข้าไปอีก1ตัวแล้วค่อยเติม er หรือว่า est นะคะเช่นตัวอย่างข้อแรกเลยขั้นปกติจะเป็นคำว่า big ที่แปลว่าใหญ่เมื่อมาทำเป็นขั้นกว่าเขามีอะไรเอ่ยลูกคำว่า bigเขามีสระตัวเดียวมีตัวสะกดตัวเดียวด้วยเป็นตัว i กับตัว g ดังนั้นเขาก็เลยเบิ้ลตัว g เข้าไปอีก1ตัวแล้วจึงเติม er ก็ได้เป็น bigger นะคะส่วนในขั้นสูงสุดนะคะอันนี้เราจะเติมคำว่า the เอาไว้ข้างหน้าแล้วก็เติมด้วย est หลัง adjective ถูกไหมคะก็เป็น the biggest แปลว่าใหญ่ที่สุดคำที่2ค่ะคำว่า hotที่แปลว่าร้อนไหนพอมาทำเป็นขั้นกว่าก็เบิ้ลตัวสะกดเข้าไปอีก1ตัวแล้วก็เติม er เข้าไปนะคะเป็น hot ร้อนกว่าขั้นสูงสุดก็คือ hottest แปลว่าร้อนที่สุดคำที่3ค่ะคำว่า thin thinner the thinnest คำที่4ค่ะ fattest คำสุดท้าย sadder the saddest กฎข้อที่2ค่ะถ้า adjective หรือว่าคำคุณศัพท์คำนั้นลงท้ายด้วย y ให้ตัด y ออกแล้วเติม ier ในขั้นกว่าหรือ iest ในขั้นสูงสุดค่ะเช่นคำแรก dirtyแปลว่าสกปรกในขั้นกว่าก็เลยได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ตัด y ออกแล้วก็เติม ier เห็นไหมคะก็จะได้ dirtier คำสุดท้ายในขั้นสูงสุดตัด y ออกเช่นเดียวกันแล้วเติม iest เป็น the dirtiest สกปรกที่สุดคำต่อมาค่ะคำว่า dry แปลว่าแห้ง drier the driest funny funnier the funniest lucky luckier the luckiest คำสุดท้ายค่ะ noisy noisier the noisiestต่อมาค่ะเขาบอกว่าคำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วยตัว ed ตัว ful ตัว ing ตัว less แล้วก็ตัว ous นะคะอันนี้ให้ใช้ more ไว้ข้างหน้าในขั้นกว่าแล้วก็ใช้คำว่า the most ไว้ข้างหน้าในขั้นสูงสุดตัวอย่างคำแรกคำว่า worryแปลว่าเป็นกังวลลงท้ายด้วยตัว ed นี่สังเกตนะคะพอมาอยู่ในขั้นกว่าก็เลยเอาคำว่า more ไว้ข้างหน้าเป็น more worry กังวลกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดจะเป็นคำว่า the most เอาไว้ข้างหน้าก็จะเป็น the most
worry กังวลที่สุดหรือตัวอย่างที่2ค่ะ helpful ลงท้ายด้วย ful อยู่ในข้างกว่าจึงเป็นคำว่า more helpful ชอบช่วยเหลือกว่าขั้นสูงสุดเป็นคำว่า the most helpful คำที่3ค่ะ boring น่าเบื่ออันนี้ลงท้ายด้วยตัว ing มาอยู่ในขั้นกว่าก็เป็น more boring น่าเบื่อกว่าค่าสูงสุดจึงเป็น the most boring น่าเบื่อที่สุดคำที่4ค่ะ useless ลงท้ายด้วยตัว less ไหมคะเพราะมันอยู่ในขั้นกว่าก็เลยเอาคำว่า more มาไว้ข้างหน้าเป็น more useless ไร้ประโยชน์กว่าแล้วก็ไร้ประโยชน์ที่สุดก็เลยเขียนได้แบบนี้คือ the most useless นะคะคำสุดท้าย famous ลงท้ายด้วยตัว ous ก็เลยมาทำให้อยู่ในขั้นกว่าโดยการใส่ more ไปไว้ข้างหน้าเป็น more famous มีชื่อเสียงกว่าแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดคือ the most famousข้อถัดมาค่ะเขาบอกว่าคำที่มี3พยางค์ขึ้นไปให้ใช้ more ในขั้นกว่าแล้วก็ the most เอาไว้ข้างหน้าได้เลยนะคะเช่นคำว่า important แปลว่าสำคัญเมื่ออยู่ในขั้นกว่าก็เป็น more important ขั้นสูงสุดก็เป็น the most important สำคัญที่สุดหรือคำที่2 expensive แปลว่าแพงเมื่ออยู่ในขั้นกว่าก็จะเป็นคำว่า more expensiveค่าสูงสุดคือ the most expensive คำต่อมาค่ะคำว่า dangerous ถัดมาเป็นขั้นกว่าก็คือ more dangerous ขั้นสูงสุดเป็น the most dangerous คำสุดท้ายค่ะ difficult แปลว่ายากเมื่อขั้นกว่าเป็นยากกว่าก็คือ more difficult ยากที่สุดก็คือ the most difficultมาดูข้อยกเว้นเรามีข้อยกเว้นด้วยนะคะคำที่มีข้อยกเว้นส่วนใหญ่ครูก็จะเอามาใส่มาให้หมดแล้วเช่นคำว่า good not bad คำว่า far little แล้วก็ many ทีนี้หลังจากที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันเนาะแบบฝึกหัดอันนี้ไม่ต้องทำใส่สมุดนะคะแค่ให้หนูลองคิดแล้วก็ตอบตามพร้อมกันแค่นั้นเองนะคะมาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งของให้โจทย์มาว่า he is Dan Sam adjective ที่เขาให้มามีอยู่2คำก็คือคำว่า strongest กับ stronger strongest กับ stronger แข็งแรงนั่นแหละคำแรงของเขาหนูจะเลือกคำไหนดีวิธีสังเกตนะคะ strongest ตัวนี้ลงท้ายด้วย est แปลว่าสูงสุดและอยู่ในขั้นสูงสุดเนาะแต่ถ้าเติม er แปลว่าอยู่ในขั้นกว่าวิธีสังเกตของหนูก็คือมันมีคำว่า dan ด้วยและประโยคนี้เป็นการเปรียบเทียบ2คนคือ he กับ sam ดังนั้นจึงต้องตอบข้อB ข้อสีฟ้าคือคำว่า stronger แปลว่าแข็งแรงกว่าดังนั้นประโยคนี้จึงแปลว่าเขาแข็งแรงกว่าแซมข้อที่2ค่ะโจทย์ก็คือ Everest is the mountain in the world Everest เนี่ยจุดภูเขาในโลกนั้นสังเกตประโยคนะคะแปลว่ามีสิ่งเดียวถูกไหมคะภูเขาในโลกเนี้ยแสดงว่ามีภูเขาเนี้ยลูกเดียวในโลกดังนั้น adjective ที่เขาให้มาเป็นคำว่า high จะมีคำว่า the highest กับ higher ตัวนี้มีคำว่า the แล้วก็เติมด้วย est หลัง adjective แปลว่าที่สุดแล้วถ้าเติม er แปลว่าขั้นกว่าดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่า the highest นะคะ Everest
หรือว่าภูเขานี่แหละเอเวอเรสต์เป็นชื่อภูเขาภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกต่อมาค่ะ Diamond is จุดจุดดันโกลด์ไดมอนด์ตัวนี้แปลว่าเพชรไดมอนด์แปลว่าเพชรโกลด์ตัวนี้แปลว่าทองคำดังนั้นสองคำเนี้ยสองอย่างเนี้ยมันจะต้องเป็นการเปรียบเทียบกันถูกไหมคะคำ adjective ที่เขาให้มาคือคำว่า expensive ที่แปลว่าแพงข้อแรกเขาบอกว่า more expensive แพงกว่าอันที่สอง expensive เติม er ก็แพงกว่าเหมือนกันดังนั้นข้อนี้หนูจะตอบอะไรถูกต้องค่ะคำตอบก็คือ more expensive ทำไมถึงใช้คำว่า more expensive ทั้งที่สองตัวนี้ก็แปลว่าแพงกว่าเช่นเดียวกันเพราะประโยคนี้นะคะ expensive เนี่ยเขามี3พยางค์ดังนั้นคำที่มี3พยางค์เมื่อมีการเปรียบเทียบให้ใส่ more เอาไว้ข้างหน้าค่ะโจทย์คือ the city is จุดๆ than the country ในเมืองเนี่ยมีเสียงรบกวนมากกว่าในชนบทคำ adjective ที่เขาให้มาคือคำว่า noisy ที่แปลว่าเสียงดังดังนั้นโจทย์ที่เขาให้มาคือการเปรียบเทียบของในเมืองกับชนบทถูกไหมคะลูกคำว่า noisy เนี่ยเมื่อทำให้อยู่ในรูปของการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะทำรูปไหนก็คือคำแรกคือ noisier และคำที่สองก็คือ noisier เหมือนกันอันนี้ลองนึกถึงกฎนะคะเขาบอกว่าคำ adjective คำไหนที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er ถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบNoisier ข้อแรกนั่นเองนะคะ The city is noisier than the country ในเมืองเนี่ยเสียงดังกว่าชนบทค่ะโจทย์คือ Tim is boy in class Tim เนี่ยเด็กผู้ชายในห้อง Adjective ที่เขาให้มาคือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงดังนั้นประธานมีคนเดียวคือทิมทิมเป็นเด็กผู้ชายที่สูงที่สุดในห้องดังนั้นสูงที่สุดที่สังเกตเลยมีอยู่ข้อเดียวค่ะก็คือข้อนี้ตอบว่าทิม is the tallest boy in class นักเรียนพอจะเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไม่มีการบ้านอยู่เช่นเคยนะคะแต่ถ้าวันไหนที่คุณไม่มีการบ้านอยากให้นักเรียนลองทบทวนในสิ่งที่หนูได้เรียนไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ